ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงพยาบาลบ้านบึงอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีค่ะจังหวัดชลบุรีมีคำขวัญประจำจังหวัดว่าดินแดนแห่งทะเลงามข้าวหลามอร่อยอ้อยหวานจักสานดีประเพณีวิ่งควายอำเภอบ้านบึงมีคำขวัญประจำอำเภอว่าบ้านบึงสะอาดสดชื่นคนนับหมื่นกินเจประเพณีวิ่งควายเซียนซื้อไทยศักดิ์สิทธิ์ลือทั่วทิศขนมจีนอำเภอบ้านบึงตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดชลบุรีมีระยะห่างจากจังหวัดชลบุรี14กิโลเมตรและมีพื้นที่598ตารางกิโลเมตรอาณาเขตทิศเหนือติดกับอำเภอพานทองและอำเภอพนัสนิคมทิศใต้ติดกับอำเภอหนองใหญ่ทิศตะวันออกติดกับอำเภอพนัสนิคมและอำเภอบ่อทองและทิศตะวันตกติดกับอำเภอเมืองและอำเภอศรีราชาประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำไร่อ้อยมันสำปะหลังสวนยางพาราเลี้ยงสัตว์และทำงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมโรงพยาบาลบ้านบึงเป็นโรงพยาบาลขนาด90เตียงมีประชากรรับผิดชอบประมาณ 100,000 คนแบ่งการปกครองเป็นเทศบาล4แห่งได้แก่เทศบาลบ้านบึงหัวกุญแจหนองไผ่แก้วและหนองชากมีตำบล8ตำบล52หมู่บ้าน46ชุมชนมีสถานีอนามัยเครือข่าย14แห่งเป็นศูนย์แพทย์ชุมชนหรือ CMU 3แห่งศูนย์สุขภาพชุมชนหรือ PCU เป็น PCU หลัก4แห่ง PCU เครือข่าย8แห่งบุคลากรประกอบด้วยข้าราชการ130คนลูกจ้างประจำ23คนลูกจ้างชั่วคราว118คนพนักงานราชการ2คนรวมทั้งสิ้น273คนและมีข้าราชการสถานีอนามัยเครือข่าย14แห่งอีก46คนเป็นบุคลากรทางการแพทย์102คนมีแพทย์11คนเภสัชกร7คนทันตแพทย์6คนและพยาบาล79คนภาระงานแสดงจากจำนวนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในเฉลี่ยต่อวันพบว่าให้บริการผู้ป่วยนอก547รายต่อวันผู้ป่วยใน70รายต่อวันมีอัตราการครองเตียงอยู่ที่ 75.94 อัตราการป่วยตาย 0.83 ต่อ100ผู้ป่วยในการจัดอันดับโรคที่เป็นปัญหาสาธารณสุขของอำเภอบ้านบึงพบว่าอุบัติเหตุการจราจรเป็นสาเหตุการป่วยอันดับที่1โรคความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุการป่วยอันดับที่2โรคเบาหวานเป็นสาเหตุการป่วยอันดับที่3โรคหัวใจเป็นสาเหตุการป่วยอันดับที่4และโรคฆ่าตัวตายเป็นสาเหตุการป่วยอันดับที่5การบริหารงานเครือข่ายสุขภาพนำโดยผู้อำนวยการโรงพยาบาลคือนายแพทย์จุมพลพบสุขโดยมีโครงสร้างงานบริหารโรงพยาบาลแบ่งเป็น3กลุ่มภารกิจได้แก่ภารกิจด้านอำนวยการภารกิจด้านการพยาบาลและภารกิจด้านบริการโครงสร้างงานคุณภาพประกอบด้วยศูนย์คุณภาพทีมนำด้านคลินิกบริการ PCT และทีมนำเฉพาะด้านได้แก่ด้านสิ่งแวดล้อมและเครื่องมือ ENV ด้านควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ICด้านสารสนเทศ IT ด้านการบริหารความเสี่ยง RM ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล HRD องค์กรแพทย์องค์กรพยาบาลและระบบยา PTC มีการดำเนินงานบริการสุขภาพภายใต้วิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลว่าเป็นผู้นำการสร้างสุขภาพและบริการองค์รวมที่เป็นเลิศโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีเครือข่ายมีภารกิจคือ 1. ภาร
ัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการบริการสุขภาพและสนับสนุนการสร้างสุขภาพ 2. พัฒนาความร่วมมือกับเครือข่ายและภาคีเครือข่ายในการจัดระบบบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชุมชนโดยกำหนดเข็มมุ่งคือ SHA S Sustainable H Humanized A Accreditation พัฒนาคุณภาพบริการให้ยั่งยืนด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์มีกระบวนการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการตามแนวคิดค่านิยม Core Value Fit for Healthประชาชนสุขภาพดีด้วยทีมที่พัฒนาอยู่ตลอดโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางโดยเริ่มที่การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่จัดอบรมการประสานองค์กรท้องถิ่นและที่ปรึกษาภาคประชาชนในการแก้ปัญหาพัฒนางานสาธารณสุขชุมชนในอำเภอบ้านบึงการเตรียมสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพปลอดภัยส่งเสริมสุขภาพและสะดวกสวยงามการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและรับบริการทั้งในและนอกโรงพยาบาลอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการส่งเสริมสุขภาพเจ้าหน้าที่ผู้ป่วยญาติและประชาชนในอำเภอบ้านบึงให้สามารถป้องกันโรคและอยู่กับโรคที่ป่วยอย่างปลอดภัยและมีความสุขตลอดการดำเนินงานโรงพยาบาลบ้านบึงได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จและภาคภูมิใจคือผ่านกระบวนการโรงพยาบาลสายสัมพันธ์แม่ลูกผ่านกระบวนการโรงพยาบาลลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัยผ่านกระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพผ่านการรับรองพัฒนาคุณภาพเป็นโรงพยาบาลคุณภาพบันไดขั้นที่3เมื่อวันที่11มีนาคม2551จนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลบ้านบึงยังมุ่งมั่นดำเนินงานพัฒนาคุณภาพงานบริการโดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการปลอดภัยและห่างไกลโรคตลอดไป